สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.4ของคุณครูวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเนี่ยเราจะมี conversation เกี่ยวกับการสนทนานะคะเรื่องของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายเนี่ยคำศัพท์วันนี้เนี่ยที่เราจะต้องเรียนเนี่ยก็มีประมาณ3คำด้วยกันคำแรก brother b r o t h e r brotherพี่ชายหรือว่าน้องชายนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองค่ะ sister s i s t e r sister พี่สาวหรือว่าน้องสาวนั่นเองและอีกคำหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือคำนี้นะคะ how many จะใช้ในการถามว่าเท่าไหร่ก็คือจำนวนเนี่ยถามว่าจำนวนของคนที่เราจะถามเนี่ยมีเท่าไหร่ในประโยคที่เราจะใช้ถามวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนประโยค conversation อะไรบ้างเนาะอันดับแรกเนี่ยประโยคนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเขาถามคุณครูเนี่ยอาจจะถามบ่อยๆเลย What is your name คุณชื่ออะไรเราก็ตอบเป็นอะไรเอ่ยMy name is แล้วเราก็ตามด้วยชื่อของเราอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเติมชื่อของเราได้เลยถ้าสมมติว่ามีคนมาถามว่า What is your name เราก็ตอบไปเลยว่า My name is ครูชื่อว่าสุนีครูก็บอกว่า My name is สุนีอันนี้เนี่ยเป็นประโยคพื้นฐานเลยที่เวลามีคนถามเราเราก็สามารถที่จะตอบประโยคนี้ไปได้เลยนะคะครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพอรู้มาบ้างแล้วเนาะต่อไปจะเป็นประโยคนี้ What are you ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรอาชีพหรือว่าสถานะของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรก็คือเราสามารถตอบได้ว่าอะไรเอ่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนคำว่านักเรียนภาษาอังกฤษว่าแปลว่า student เราก็จะสามารถตอบได้ว่า I am a student ฉันเนี่ยเป็นนักเรียนตอนนี้เนี่ยฉันกำลังเป็นนักเรียนอยู่ต่อไปอันนี้เป็นประโยคที่เราจะได้ใช้กันแล้วในวันนี้ก็คือการถามว่าคุณเนี่ยมีพี่น้องพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนี่ยกี่คนแล้วก็มีไหมหรือว่าไม่มีเราจะสามารถตอบได้ยังไงประโยคแรกนะคะเป็นการถามว่าคุณเนี่ยมีพี่ชายหรือว่าน้องชายไหมมีกี่คนคำถามเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ How many brothers do you have? คุณมีพี่ชายหรือว่าน้องชายกี่คนสมมุติว่าคนที่โดนถามเนี่ยมีพี่ชาย2คนเราก็จะสามารถตอบได้ว่า I have แล้วเราก็ตามด้วยจำนวนของพี่ชายหรือว่าน้องชายที่เรามีเนาะ I have two brothers จะเห็นได้ว่าคำว่า brother เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเติม s นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเรามีมากกว่า1คนนั่นเองนะคะ2คนขึ้นไปเนี่ยเราจะเติม s ถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็น1คนเราจะเติมไหมเอ่ยประโยคก็จะเป็นยังไง I have one brother ก็คือไม่ต้องเติม s นะคะต่อไปHow many sisters do you have? คุณมีพี่สาวน้องสาวกี่คนเราก็จะสามารถตอบได้ว่ายังไงเอ่ยเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคะตัวประโยคคำถามเนี่ยจะเปลี่ยนแค่คำว่า brother กับ sister แค่นั้นเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นการถามว่าคุณมีตกี่คนคุณมีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวกี่คนดังนั้นเนี่ยประโยคคำถามเนี่ยจะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนตรงคำว่า brother แล้วก็ sister แค่นั้นนะคะส่วนคำตอบเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณครูยกตัวอย่างมาว่าถ้านักเรียนไม่มีพี่สาวน้องสาวเราจะตอบได้ว่ายังไง I have ถ้าเรามี1คนเราก็บอกได้ว่าไง I have one sister ถ้ามี2คน I have two sisters แต่ว่าอันนี้เราไม่มีพี่สาวน้องสาวเราก็จะสามารถพูดได้ว่า I have no sister
I have no sister ถ้าเราไม่มีแล้วถ้าเป็นประโยคเมื่อกี้เขาถามว่า How many brother do you have? How many brother do you have? คุณมีพี่ชายน้องชายกี่คนเราไม่มีพี่ชายน้องชายเราสามารถตอบได้ไหมไงคะ I have no brother คำตอบนี้ก็คือบอกว่าเราไม่มีพี่ชายนั่นเองโอเคนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่ตัวเลขถ้าเรามีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวใส่ตัวเลขแล้วตามด้วยคำว่าพี่ชายหรือว่าพี่สาวได้เลยนะคะส่วนคำว่าไม่มีเนี่ยก็คือใส่คำว่า no ได้เลยก็จะเป็น I have no แค่นี้นะคะประโยคก็จะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนกันแค่นี้นะคะตัวอย่างนะคะจะเป็นถ้ามีคำถามแล้วว่า What is your name คุณชื่ออะไร My name is สุนีฉันชื่อสุนี How many brother do you have How many brother do you have คุณมีพี่ชายหรือว่าน้องชายกี่คน I have no brother I have no brother ฉันไม่มีพี่ชายหรือว่าน้องชายนั่นเองและถ้าเป็นประโยค What is your name คุณชื่ออะไร My name is สุนีฉันชื่อสุนี How many sister do you have How many sister do you have คุณมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวไหมมีกี่คน I have two sister I have two sister ฉันมีพี่สาวน้องสาว2คนด้วยประโยคเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับการบอกว่าเรามีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวกี่คนนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำเวิร์กชีทนะคะเป็นอันนี้เลือกทำนะคะเป็น1อันเนาะก็คือสามารถที่จะใช้คำว่า brother หรือว่า sister ก็ได้นะคะให้ใช้ประโยคนี้เลยแล้วก็เขียนแค่ว่า my name is แล้วก็ดอทๆตรงนี้เนี่ยเติมเป็นชื่อของนักเรียนนะคะชื่อเล่นก็ได้และคำถามตรงนี้จะเป็น2อันก็คือ how many brother do you have นักเรียนจะเลือกเอาว่า how many brother หรือว่าจะเอา how manySister ก็ได้เนาะจะเลือกเอาว่าเผื่อว่าเราอาจจะมีพี่ชายหรือว่ามีพี่สาวเงี้ยก็ให้เราเลือกเอาสักอันนึงนะคะไม่ต้องทำทั้งสองอันเนาะทำแค่อันเดียวพอและคำตอบตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ย I have มีกี่คนใส่จำนวนคนลงไปและตามด้วยคำว่าพี่สาวหรือคำว่าพี่ชายนั่นเองนะคะถ้าไม่มีให้เติมคำว่าอะไรเอ่ย I have no และตามด้วยคำว่าพี่สาวหรือว่าพี่ชายนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้นะคะสำหรับเวิร์กชีทเนี่ยสามารถส่งเข้าไปใน LINE กลุ่มได้เลยนะคะเจอกันใหม่คราบหน้าค่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ